สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลเริ่มแล้วเราเที่ยวด้วยกันเปิดให้ลงทะเบียน1ล้านสิทธิ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2563เพจสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเปิดให้คนไทยจองสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันจำนวน1ล้านสิทธิ์หลังจากเรื่องการเปิดจองมาตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2563เนื่องจากพบปัญหาทุจริตจากสำรวจพบว่ามีประชาชนจำนวนมากต้องการใช้สิทธิ์จองห้องพักเพื่อเดินทางท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่รวมทั้งเปิดเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนโดยจะยังคงใช้เงื่อนไขเดิมทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเปิดให้จองในวันที่28ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจำกัดจำนวน1ล้านสิทธิ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมโครงการเที่ยวไทยไว้เก่าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่29ธันวาคมนี้อีกด้วย1โครงการสำหรับรายละเอียดเบื้องต้นเที่ยวไทยไวเก๋าคือรัฐจะให้สนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาทต่อคนสำหรับกลุ่มคนอายุ 55-75 ปีเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวเพื่อซื้อแพ็กเกจทัวร์ราคาไม่ต่ำกว่า 12,500 บาทภายใต้งบประมาณ 5,000 บาทอย่างไรก็ตามสำหรับใครที่อยากร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็รีบกดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ